นี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูบะหมี่ที่คนเขาร่ำลือกันนะว่าเป็นเมนูบะหมี่เริ่มต้นที่20บาทนะกันที่จังหวัดโอ้ยโคราชมาแล้วมากินบะหมี่ร้อยล้านกันนี่ชื่อร้านเขานี่อยู่ร้านตั้งอยู่ตรงนี้เลยชื่อเต็มๆคือบะหมี่ร้อยล้านแซ่บเวอร์ช่วยชาติตั้งอยู่ข้างๆที่ว่าการอำเภอหนองบุญมากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนี่แหละคือเขามีอาหารให้เลือกหลายสิบเมนูนะแล้วจุดดึงดูดของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่การตั้งราคาเริ่มต้นอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือทุกเมนูเขาจะเริ่มต้นที่20บาทสูงสุดเขาขายแค่40บาทเท่านั้นเพราะว่าเจ้าของร้านยึดหลักเน้นคุณธรรมเอากำไรน้อยยิ่งขายยิ่งได้จำนวนมากยิ่งช่วยคนได้มากจ้ะต้องไปถามเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงกันหน่อยคุณพี่กัมปนาทแตงอ่อนนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจเช่นนี้พี่ดอยตัวเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารดีๆในราคาที่จับต้องได้จึงยึดนำแนวทางพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาปรับใช้ไม่เน้นกำไรค่ะแต่ว่าเน้นคุณภาพสร้างจำนวนเพื่อเพิ่มรายได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยได้รับประทานอาหารที่ดีในราคาสบายกระเป๋าทำให้มีลูกค้าติดอกติดใจมาฝากท้องอยู่เป็นประจำนะและแน่นอนค่ะสามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้แบบสบายๆร้านนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นสาขาที่2แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าสาขาแรกเขาเปิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมาเพิ่มเติมเมนูให้มีความหลากหลายขึ้นคือก็จะมีบะหมี่น้ำมีเย็นตาโฟมีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่มีเมนูยำด้วยค่ะมีหมูมะนาวมียำอะไรต่างๆเนี่ยสั่งกันได้เลยคือเมนูทุกอย่างใช้วัตถุดิบชั้นดีใหม่สดทุกวันและได้ปริมาณที่คุณผู้ชมอิ่มท้องแน่นอนมีคนเคยไปถามว่าขายในราคาแค่นี้กำไรไหมอะพี่กำไรไหมอะคุณพี่กับป้าน้าก็ตอบมาเลยนะคะว่าก็ต้องเอาจำนวนเข้าสู้นี่แหละเพราะว่าเปิดมาแล้วก็ต้องมั่นใจสิว่ามีลูกค้าเข้าร้านแล้วก็ต้องติดใจในรสชาติคุณภาพของวัตถุดิบและที่สำคัญต้องติดใจในราคาด้วยถึงจะเข้ามาใช่ไหมเมื่อลูกค้าติดแน่นอนก็ต้องขายได้อย่างต่อเนื่องอาจจะเหนื่อยกว่าปกติบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะติดตลาดเร็วแล้วก็ยาวนานกว่านี่ก็คือข้อดีแล้วก็ที่สำคัญยังได้ช่วยเหลือประชาชนและสังคมท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในอนาคตนะจ๊ะขายดีไม่ดีไม่รู้แหละเนี่ยเตรียมเปิดสาขาเพิ่มแล้วที่จังหวัดระยองอุ้ยอันนี้บะหมี่20บาทนะจ๊ะไปดูกะเพราถาดกันบ้างดีกว่ากะเพรา